รู้ช้าไปบอกลาการไอเป็นไข้และปวดท้องประจำเดือนไปได้เลยเพียงทำตามวิธีนี้เพียงทำสิ่งนี้ก็บอกลาการไอเป็นไข้และปวดท้องประจำเดือนไปได้เลยวิธีการบำรุงรักษาร่างกายแผนโบราณบางทีก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้หรืออาจทำให้เป็นหนักกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเรารับการรักษาด้วยวิธีนี้คุณสามารถรักษาอาการป่วยหรือโรคต่างๆได้มากมายทั้งไข้หวัดใหญ่โรคหวัดไออาการปวดท้องขณะมีประจำเดือนหรือแม้แต่ปวดท้องปกติเพียงใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จุ่มลงในสะดือเท่านั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือนำสำลีก้อนกลม1ก้อนชุบให้ชุ่มด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% ปริมาณ2ช้อนโต๊ะที่เทใส่ในถ้วยไว้แล้วจากนั้นก็นำสำลีมาอุดไว้ที่สะดือของคุณและเมื่อคุณลองทำวิธีนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายลงทันทีพร้อมกับความเจ็บปวดก็จะเริ่มหายไปโดยวิธีนี้ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในการรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและตะคริวและถือเป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งที่ดีกว่าการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนโบราณอีกด้วยเนื่องจากวิธีนี้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆหากว่าคุณเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำนั้นคือแช่สำลีก้อนกลมให้ชุ่มด้วยแอลกอฮอล์แล้วบีบให้หมาดจากนั้นนำไปจุ่มไว้ในสะดือและเพื่อเพิ่มความมั่นใจไม่ให้สำลีหลุดออกมาก็ควรใช้สำลีที่ขนาดใหญ่พอดีกับสะดือหรือไม่ก็ครอบด้วยถุงพลาสติกหรือผ้าส่วนใครที่ต้องการหายจากการปวดท้องประจำเดือนและปวดท้องปกติอย่างรวดเร็วจะต้องใช้มือกดสำลีชุบแอลกอฮอล์ค้างไว้ซึ่งทำได้โดยนอนหงายราบลงพื้นกดสำลีลงในสะดืออย่างเบามือและหากทำเองไม่สะดวกก็สามารถร้องขอให้คนอื่นมาช่วยเหลือได้เช่นกันในเวลาไม่นานคุณจะรู้สึกดีขึ้นไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆไปอีกนานและแน่นอนว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นลองทำดูตั้งแต่วันนี้แล้วอาการป่วยที่ไอปวดท้องของคุณจะหายไปอย่างแน่นอนและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://news.thaisa.com และ http://www.sharecom/2017/02/blog/อ้างอิง naturalnetealtheatcareefouru.com ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ecmkgb/https://goo.gl/gkn48